ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับในเบรกนี้เป็นเบรกสุดท้ายแล้วผู้ชมสามารถ SMS เข้ามาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตัดข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Elf ขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเครื่องแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Formula Air รถยนต์เย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ามาในเบรกนี้มีเมื่อวานเราพูดค้างเอาไว้วันนี้มีภาพบรรยากาศคือเอ็กไปทดสอบ Mazda 3ใช่ไหมใช่เป็น Mazda 3ที่เรียกว่าเป็นรุ่นไมเนอร์เชนแล้วกันหลังจากที่เรารู้จักกันมานานแล้วนะครับคือการเข้าก็มาสู่ตัวยุคใหม่ของ Mazda เนี่ยนะครับก็คือเป็นการชูโรงเกี่ยวกับเทคโนโลยีเขาเรียกว่า Sky Active ครับซึ่งที่เรารู้จักกันก็คือ Sky Active D ก็คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซล Sky Active G คือเครื่องยนต์เบนซิน Sky Active D ก็คือเป็นชุดเกียร์นะครับอัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดครับ Sky Active Body คือเป็นโครงสร้างตัวถังแล้วก็ Sky Active Chassis รวมถึงโครงสร้างของแพลตฟอร์มรวมทั้งช่วงล่างด้วยแต่วันนี้จะมีการเพิ่มเติมในส่วนของ Sky Active ใหม่ขึ้นมาคือ Sky Active Vehicle Dynamicนั่นหมายความว่าเป็นการรวมเทคโนโลยีทั้งคันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเป็นการรวมเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่ด้วยในการเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดของการทดสอบกันละกันครับว่าเป็นยังไงภาพหน่อยครับอันนี้ก็คือจากไหนไปไหนฮะจากกรุงเทพนะครับเราไปที่ตัวที่เขาใหญ่นะครับเป็นการทดสอบกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพในรถที่เราเก็บภาพมาจากมือถือนะอันนี้อาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงเป็นการมือถือเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างรุ่นเก่านะครับที่ยังไม่มีระบบG Vectoring Control อันนี้มันตรงไหนฮะเนี่ยอันนี้ในเป็นรันเวย์ของสนามบินนะครับอ๋อรันเวย์สนามบินใช่ไหมถึงว่ามันเป็นแท็กดูแบบเราก็ขับไปที่ความเร็วปกติตามปกตินะครับอันนี้เป็นการเริ่มทดสอบ GVC แล้วนะครับในการโยกพวงมาลัยต่างๆเนี่ยนะครับเครื่องยนต์นะครับจะถูกควบคุมกำลังแรงบิดนะครับให้ตอบสนองอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเช่นการเร่งการเบรกการเลี้ยวนะครับอย่างที่เห็นภาพที่เราเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยในการเข้าโค้งเนี่ยก่อนเข้าโค้งจะต้องมีการลดกำลังแรงบิดของเครื่องยนต์เพื่อจะให้ล้อหน้าจิกพื้นนะครับในการเข้าโค้งได้อย่างดีในกรณีที่อยู่ในโค้งเนี่ยจะเป็นการควบคุมแรงบิดของเครื่องยนต์ให้ถ่ายทอดลงสู่ล้อเพื่อจะให้ตัวรถมีความมั่นคงและในขณะเดียวกันในการเร่งออกจากโค้งเนี่ยนะครับจะต้องมีการถ่ายเทนะครับโมเมนตัมของตัวน้ำหนักตัวรถเนี่ยไปสู่ล้อหลังอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นนักแข่งรถเนี่ยจะรู้เลยว่านี่คือเรื่องของเวททรานสเฟอร์หมายถึงว่าเรื่องของการถ่ายเทน้ำหนักของตัวรถการเข้าออกโค้งให้ได้รวดเร็วนะครับให้สามารถทำงานได้แต่นั่นก็คือเป็นฝีมือของคนขับแต่ระบบของ Mazda ใหม่เนี่ยที่เรียกว่า G Vectoring Control เนี่ยเป็นการควบคุมโดยสมองกลนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่อัดเข้าไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพของการขับเลี้ยวโค้งอันนี้คือผมนั่งที่เบาะหลังนะครับคนขับไม่เอียงไม่ใช่ครับรู้สึกได้เลยใช่ไหมการสะบัดหรือการโครงตัวของตัวรถเนี่ยมันลดลงไปได้อย่างชัดเจนเมื่อเราเปรียบเทียบกับรถรุ่นที่ไม่มีกับรถรุ่นที่มีนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันการควบคุมแรงเบรคของเครื่องยนต์เนี่ยมันส่งผลต่อการขับขี่ได้ยังไงแน่นอนครับว่าในการขับขี่ในสถานะต่างๆของตัวรถเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการถ่ายเทน้ำหนักซึ่งมันเป็นส่วนของการบาลานซ์ตัวถังนะครับให้สามารถที่จะเข้าได้อย่างมั่นคงและแม่นยำนะครับทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องแก้พวงมาลัยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยในการขับขี่เนี่ยจะเห็นว่าเราต้องแต่งพวงมาลัยในการขับขี่นะครับแต่ว่าในการทดสอบเนี่ยนะครับรอบแรกที่ผมทดสอบเลยเนี่ยผมขับรุ่นที่มีระบบ GVC คือรถรุ่นใหม่เลยผมยังติดอาการรถของรถที่ไม่มีระบบนี้ก็คือผมจะมีการช่วยแต่งนิดนึงทั้งที่รถมันค่อนข้างเข้านิ่งเพราะฉะนั้นรถก็มีอาการก็คือมันมีอาการมากกว่าปกตินะครับหลังจากนั้นที่เราเข้าใจระบบแล้วเนี่ยเราก็เข้าแบบปกติเลยพวงมาลัยมั่นคงแล้วไม่ต้องแก้มันเข้าได้อย่างนี้หมายถึงว่าพี่ก็เลยบอกว่าถ้าคนที่ยังไม่เคยชินกับระบบนี้ครั้งแรกที่ขับครั้งแรกที่ขับเนี่ยเข้าโค้งเราไปแก้ที่พวงมาลัยมันเกินมันรถก็เลยมีระบบด้วยมันก็เลยยิ่งทำให้ใช่ อาการมันเกินแต่พอเราเข้าใจระบบปุ๊บเราเข้าแบบเข้าไปนิ่งๆเลยไม่ต้องแก้เข้าแบบเนียนๆแบบองศาพวงมาลัยกับโค้งเลยรถไปได้รถเลยช่วยเราเองโดยไม่มีการดิ้นระบบช่วยเราเองมันจะถ่ายเทน้ำหนักใช่แอบถามนิดนึงมันปิดได้มั้ยระบบนี้ระบบนี้ปิดไม่ได้ครับซอฟต์แวร์ของสมองกลจะเป็นการควบคุมซึ่งการควบคุมการถ่ายเทกำลังแรงบิดเนี่ยนะครับมีอยู่3องค์ประกอบนะครับก็คือการควบคุมจากการเซ็นเซอร์หรือการตรวจสอบตำแหน่งขององศาของการหมุนของพวงมาลัยจับล้อด้านในด้านนอกนะว่าองศาหมุนมากน้อยแค่ไหนนะครับเปอร์เซ็นต์ของการเร่งนะครับและความเร็วของตัวรถนะครับแล้วก็จับอาการของตัวรถว่าจะให้การถ่ายเทของกำลังแรงบิดของเครื่องยนต์เนี่ยออกมามากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่าการควบคุมแรงบิดของตัวเครื่องยนต์ให้ลงสู่พื้นถนนเนี่ยมันส่งผลต่อ
การยึดเกาะพื้นผิวถนนนะครับนั่นคือ traction ที่ลงสู่พื้นผิวถนนหัวใจสำคัญก็คือการควบคุมครับผมวันนี้ผมสอบถามวิศวกรนะครับโดยตรงเลยว่าเอ๊ะแล้วมันพี่วิศวกรว่ามันเข้ามาควบคุมได้ยังไงแน่นอนว่าในการลดกำลังแรงบิดสิ่งที่ควบคุมได้ก็คือ1เลยต้องลดกำลังเครื่องยนต์ลงในวินาทีนั้นก็คือต้องลดองศาการเปิดของปิดผีเสื้อลงนะครับให้มีการปิดให้หลีนิดนึงนะครับนอกจากนั้นก็มีการรีทาร์ดองศาไฟจุดเบิร์นนะครับหรือว่าการปรับองศาไฟจุดเบิร์นให้อ่อนลงตัดอย่างนั้นเลยนอกจากนั้นนะครับจะมีการตัดในส่วนของการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือ3องค์ประกอบหลักของการลดแรงบิดเครื่องยนต์นะครับในขณะเดียวกันเมื่อเราต้องการออกจากโค้งด้วยความรวดเร็วเนี่ยสิ่งที่เราถูกดรอปไว้เมื่อสักครู่นี้มันจะถูกเปิดแล้วนะครับกำลังแรงบิดของเครื่องยนต์จะถูกกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างแม่นนะครับโดยที่ผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์สูงนะครับเป็นนักแข่งผู้ขับขี่ที่ขับมานานหรือคนที่สุภาพสตรีที่เพิ่งหัดขับเป็นใหม่ๆยังไม่นานก็สามารถเข้าอุปสรรคได้แบบเดียวกันโดยนี้ถ้าเราขับมานะฮะขับมาแล้วเราเลี้ยวแรงๆระบบก็ทำงานระบบก็ทำงานเองเลยก็คือนะครับยังไงก็นิ่งแหละว่างั้นเถอะไม่ว่าจะเจออุปสรรคก็ต้องเลี้ยวกระทันหันใช่หรือว่าเป็นโค้งที่เราไม่เคยชินกับสภาพก็ระบบก็เข้ามาช่วยในการทรงตัวจะตัดการทำงานในภาพการทดสอบเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าวิศวกรญี่ปุ่นเนี่ยเราให้เขาให้เราขับแค่ไม่เกิน60ถ้าเกินกว่านี้เนี่ยเราจะจับความรู้สึกที่แตกต่างยากนะครับเพราะเราจะค่อนข้างที่จะไปจดจ่อกับการขับให้ผ่านในจุดนั้นแต่พอขับที่60เท่ากันปุ๊บเนี่ยเปอร์เซ็นต์การขับขี่ความเร็วองศาการบิดของพวงมาลัยการเดินคันเร่งต่างๆมันค่อนข้างใกล้เคียงกันความคาดเคลื่อนมันค่อนข้างน้อยเราจะจับความรู้สึกได้ทำให้รู้สึกได้ว่ามันระบบมันทำงานโดยเฉพาะตำแหน่งที่ผมนั่งหลังและคาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยนะครับแล้วก็ถ่ายไปด้วยเนี่ยแน่นอนว่าผมรู้สึกเลยว่ามันแตกต่างในเรื่องขององศาของการสะบัดตัวกันเนี่ยมันต้องโยกแยกนะข้างล่างข้างหลังใช่ฮะฟังพูดอาจจะเกินจริงนิดนึงนะครับแต่ว่าภาพของตรงนี้ในรถยนต์ยุโรปเนี่ยมีใช้อยู่พอสมควรแล้วนะฮะในเทคโนโลยีแบบนี้นะครับทำไมรถยุโรปทำไมเข้าโค้งเนียนเราเอ๊ะมันมีช่วงล่างที่ดีกว่าไหมวิศวกรญี่ปุ่นบอกว่าทดสอบนะครับออกแบบให้เหมือนกันยังไงก็ยังขับได้ไม่เท่ารถยุโรปแต่วันนี้กุญแจสำคัญของการไขปริศนาว่าทำไมรถยุโรปถึงขับได้เนียนในกรณีที่ขับในเส้นทางอุปสรรคนะครับวันนี้ Mazda ค้นพบแล้วว่าคือระบบที่สามารถที่จะช่วยให้การขับขี่ทำได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นขับเร็วคอนโทรลเนี่ยนะใช่ครับไม่ว่าจะขับเร็วหรือขับช้านะครับมันก็ทำให้ขับได้ดียิ่งขึ้นฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อนะต้องลองทดสอบด้วยตัวเองนะครับครับแล้วโดยรวมภาพรวมของรถด้วยไงพี่เอกพอได้ดูแล้วนอกจากตัวระบบที่เข้ามาเพิ่มเติมแล้วพอมาเป็นรุ่น Minor Change เนี่ยแน่นอนว่ามีการปรับให้ดูสดใสขึ้นในเรื่องของบอดี้ภายนอกนะครับดูสวยขึ้นแน่นอนนะครับในเรื่องของโคโดดีไซน์เวอร์ชั่น2ดูทันสมัยขึ้นมองง่ายๆด้านหน้าเนี่ยแถบโครเมียมที่ต่อจากไฟหน้าเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับ CX5 นะครับ CX9 ในต่างประเทศเนี่ยใช้ดีไซน์นี้แล้วเพราะฉะนั้น Mazda 3ในบ้านเราคือรุ่นแรกที่ใช้โคโดดีไซน์เวอร์ชั่น2นะครับในด้านหน้าภายในมีการออกแบบก็คือในรุ่นบนเนี่ยนะครับหลายๆรุ่นจะมีการใช้อิเล็กทรอนิกส์ Parking Brakeคือเบรกมือไฟฟ้าละคอนโซลกลางมีการออกแบบให้ดูสวยงามขึ้นนะครับและที่สำคัญเลยก็คือระบบความปลอดภัยที่ใส่เข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการชนนะครับหรือลดความเสี่ยงจากการชนทางด้านหน้าเตือนการชนทางด้านหน้าหรือแม้แต่ระบบเป็นระบบ Mazda Radar Cruise Control นะครับก็คือตั้งเป็น Adaptive Cruise Control นี่แหละนะครับแล้วก็ช่วยการทำงานได้ป้องกันการชนทางด้านหน้าด้านท้ายนะครับหรือแม้แต่เป็นระบบอื่นๆที่ใส่เข้ามาถือว่าเยอะพอสมควรเมื่อเทียบกับระดับราคาที่จ่ายแล้วก็เทียบกับรถในระดับเดียวกันที่มีให้ Mazda 3มีให้เยอะกว่าของเดิมเขาเยอะกว่าเพื่อนอยู่แล้วนะได้รถซีซีเยอะสุดแต่ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือ Honda เองเนี่ยนะครับไม่รอช้าเพราะว่ามันเป็นเกมที่ต้องเดินคู่กันตัวแฮชแบ็กของ Civic เองเนี่ยก็จะเตรียมจะเปิดตัวเปิดตัวเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นความน่าสนใจสำหรับผู้บริโภคถือว่าโอเคเลยครับความเคลื่อนไหวของรถในคลาสนี้ครับจริงๆแล้วก็ยังมีจ่ออยู่ก็คือ City กับ Vios ใช่ใช่ฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันพี่เอกไปลองขับมาแล้วเหมือนกันใช่ครับนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมก็มีโอกาสไปทดสอบเบนซ์เหรอไปลองเบนซ์เหมือนกันใช่จัดไปเดี๋ยวกลับพรุ่งนี้อาจจะมีพรุ่งนี้กลับมาทันโอเคนะไม่พรุ่งนี้ไม่ทันแต่มะรืนแต่ก็พรุ่งนี้พี่ไม่เข้าเพราะพรุ่งนี้ต้องไปเขาเดินทางจากกรุงเทพไปพัทยาตกลงไม่ไงช็อตตกลงไม่มาพรุ่งนี้ใช่สรุปวันเขาบอกว่าหมดแล้วหมดเวลาพอดีครับวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีสวัสดีครับ
าทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ